นะคะเป็นของ Asmo นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าปีไหนนะคะอันนี้เป็นข้อสอบของ Asmo ตัวนี้ถามว่าจากภาพนี้มีสามเหลี่ยมกี่รูปนะให้เราดูทีละชั้นนะคะอันถ้าปิดอย่างนี้ก็คือ1รูปละนะปิด1อย่างนี้นะคะ1รูปแล้วก็ดูอย่างนี้นะคะ1 2 3ชั้นนี้ก็3ใช่ไหมคะด้านนี้ก็1 2 3 4 5บวกกันทีนี้เรามาปิดทีละ2ก็จะได้นับเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ได้สามเหลี่ยมใหญ่นะคะได้กี่รูปคะตรงนี้สามเหลี่ยมใหญ่นี้ก็เท่าไหร่1รูปใช่ไหมนอกนั้นจะเป็นสามเหลี่ยมเล็กใช่ไหมคะถ้าเอาออกหมดเลยนะคะสามเหลี่ยมลองมาปิดรูปนี้ได้กี่รูปสามเหลี่ยมใหญ่ได้1รูปนี้ได้อีก1รูปนะคะแล้วก็เปิดทั้งหมดนะคะที่เป็น3ชั้นอีก1รูป8 9 10 11 12 13ทั้งหมด13รูปนะคะครั้งแรกดูตรงนี้อันนี้รูปหนึ่งนะคะอันนี้คือความสูงมันชั้นเดียวนะคะแล้วถ้าเป็นชั้นตรงกลางนี้ก็จะได้3รูปก็คือตรงนี้นะคะ1รูป2รูป3รูปนี่นะคะและชั้นสุดท้ายที่เป็นสามเหลี่ยมขนาดเดียวกันนี่นะคะก็1รูป2รูป3รูป4รูป5รูปก็คือเลข5นี้นะจากนั้นเราก็มาดูที่มันเป็นสามเหลี่ยม2ชั้นนะคะใหญ่ขึ้นมาอันนี้รูปหนึ่งเห็นไหมแต่ถ้าเราปิดข้างบนเราก็จะได้อันนี้รูปหนึ่งอันนี้รูปหนึ่งแล้วนะอันนี้ก็ได้อีกรูปหนึ่งเห็นไหมแล้วถ้าเป็นสามเหลี่ยมที่เป็น3ชั้น3ชั้นจะได้รูปนี้รูปเดียวก็รูปหนึ่งนะคะนับแล้วได้13รูปนะคะ